สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาโค้แพงชั้นเกมมอนสเตอร์เตอร์เวิลด์ไอซ์บอลโอเคนี่ก็จะเป็นเซตที่2ที่แพงแนะนำมานะคะคราวนี้จากปืนหมาดำนั้นแพงก็อัพปืนลูน่าสายเนกิกันเต้นานะเนกินั่นเองโอเคก็จากเซตที่เห็นนั้นเซตนี้จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าเซตที่แล้วแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่ค่ะจริงอยู่ที่พลังโจมตีและความปลอดภัยของเซตนี้นั้นสูงกว่าเซตที่แล้วแต่ว่าปืนนี้นั้นแพ้หมาแดงเอ้ยต้องบอกว่าหมาดำสินะตรงที่ว่าแรงใส่ของเขาเยอะกว่าและแรงถีบของเขาก็เยอะแต่ว่าเซตที่แพงใช้มานี้นั้นแพงจัดการแก้ไขแรงถีบเขาเรียบร้อยค่ะเพียงแต่ว่าปืนของเขานั้นจะมีความสายมากกว่าหมาแดงทำให้เราอาจจะยิงช้ากว่าหรือว่าแม่นน้อยกว่าหมาแดงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากนะก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่จะเลือกใช้กันเลยนะคะก็เดี๋ยวแฟนจะสาธิตให้ดูเซตนี้ก็สามารถยิงได้เรื่อยๆจริงๆแล้วหมาดำของแพงนั้นก็จะมีเซตที่ว่าปลอดภัยเช่นกันเพียงแต่ว่าหลายๆคนถามหาเซตของปืนนี้เข้ามาเยอะแพงก็เลยตัดสินใจบิวต์ให้ดูกันซะเลยเซตนี้ก็ยังคงเน้นดาเมจอยู่นะคะจิโนก้านั้นจริงๆแล้วนอกจากหัวเขาจะยังยิงไม่เข้าถ้าเขาไม่มีแผลค่ะดังนั้นแล้วเราก็ต้องเปิดแผลเขาก่อนก็ตำแหน่งที่แพงแนะนำนั้นก็จะเป็นขาของเขาค่ะเวลาที่เขาล้มลงนั้นถ้าเรามีตาข่ายเราก็สามารถจะจับแมลงที่หลังของเขาได้เนาะหรือบางทีอาจจะได้ชิ้นส่วนเขามาก็ได้เป็นเกร็ดช็อกอะไรแบบนี้โอเคตอนนี้หลังเขาเป็นแผลนะคะแต่ว่ายิงไปก็ไม่คุ้มดังนั้นเราเปิดแขนดีกว่าแขนหรือหัวก็ได้ถ้าจะเอาเขาก็หัวค่ะคลาสคอนั้นเราไม่จำเป็นต้องเกาะครบ2ทีก็ได้แต่ว่าเราใช้การตบโจมตีด้วยการกดโอเนี่ยตบหน้ามอนเนี่ยซึ่งถ้าตอนที่เขาตาเหลืองอยู่หน้าเขาจะหันนี่แหละค่ะการตบ 2-3 ครั้งนั้นแล้วค่อยยิงซ้ำทำให้เขาเกิดแผลได้ทันทีไม่ต้องเกาะ2ครั้งอะนะคะแต่ว่าก็ดูจังหวะนิดนึงแล้วกันเนาะโอเครอบที่1อื้อจังหวะตะกี้ถ้าแพงกดไม่ทันนั้นแพงก็สามารถร่วงได้เช่นกันที่แพงบอกว่าเซตนี้ปลอดภัยกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามีการเสียงค่ะแต่ว่าแพงไม่มีไอ้นั่นแล้วนะแพงไม่มีสกิลหิวเลือดแล้วแต่ว่าเซตนี้สิ่งที่แพงได้มาแทนนั้นก็คือฟรีมิวของเจสิก้าเล็กค่ะก็ฟรีมิวที่แพงได้มานั้นเป็นระดับ2เนาะแพงไม่ได้ใส่ระดับ3จนเต็มเพราะว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสกิลนี้ดียังไงมันทำให้โอกาสที่เรากินยานั้นจะยาไม่ลดคือง่ายๆคือมีโอกาสที่เรากินแม็กโพชั่นหรือว่ายาต่างๆแล้วเนี่ยจำนวนมันไม่ลดลงค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ประหยัดมากๆเลยแล้วก็แน่นอนว่าระดับ2และ3นั้นโอกาสออกทีกว่าระดับ1แน่นอนค่ะจังหวะที่ติโนก้าเขากำลังชาร์จไฟนั้นจะมีประมาณ3ครั้งก่อนที่เขาจะเข้าร่างซูเปอร์เซย่าหรือเข้าร่างสายฟ้าค่ะก็จังหวะนั้นสามารถไปเกาะทำแผลเขาได้ตามสบายข้างเขานั้นเกาะเพียงข้างเดียวทำแผลเปิดข้างเดียวก็จะได้ถึง2ค่ะก็สำหรับเขานั้นก็แตกได้2ครั้งเขา2ข้างเนาะหักทีละข้างนี่ค่ะเข้าร่างสายฟ้าแล้วเดี๋ยวพอราจังมาเจ้าลิงสายฟ้านั้นก็มีร่างสายฟ้าอีกเช่นกันที่เรียกกันว่าซูเปอร์ไซย่านั่นเองแต่จิโนก้าบางคนก็เรียกไซย่าได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นการแบ่งพลังอะเนาะดูดิดูขนเขาสิแค่มันไม่เหลืองแค่นั้นเองจังหวะที่ว่าเขาเอาเท้าเปรียบพื้นเป็นจังหวะสัญญาณที่เขากำลังจะกระโดดทับเราค่ะถึงตะคืนนี้อาจจะโดนสัก 2-3 ครั้งอย่างที่แพงบอกจังหวะที่เขาชะงักหรือน้ำลายยืดแบบตะกี้นี้เป็นจังหวะดีที่เราจะเกาะสลิงยิงตะขอถ้าเราทำแขนเขาแตกได้เราก็จะยิงแขนเขาได้เรื่อยๆโดยที่แม้จะไม่เปิดแผลก็จะเป็นสิทธิ์อ่อนแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สำหรับคนที่จะตัดหางก็ท่านี้แนะนำเลยค่ะถ้าอยากทำลายชิ้นส่วนไหนทำให้เกิดแผลชิ้นส่วนนั้นเราไปซ้ำจะง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคจริงๆหางเขาก็ยิงเข้าโดยไม่ต้องเปิดแผลเนาะแต่ว่าจะเข้าเฉพาะตอนที่เขาไม่ต้องบอกว่าหางเขาจะอ่อนเฉพาะตอนที่เขามีสายฟ้ารอบตัวแบบนี้เท่านั้น
ในการที่เราจะใช้กับดักสายฟ้าใส่จิโนก้านั้นจะใช้ได้เฉพาะร่างที่เขายังไม่ใช่ร่างเนี้ยคือเป็นร่างที่เขายังไม่มีประจุไฟฟ้าหรือว่าชาร์จไปแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะแต่พอเข้าร่างนี้แล้วเนี่ยเขาเวลาเขาเหยียบกับดักสายฟ้าเนี่ยกับดักจะหายไปเลยก็ถ้าปลอดภัยสุดก็แนะนำให้วางหลุมนะคะโอเคขอเกาะหน่อยจ้าตอนนี้ตัวเขาเป็นสายฟ้าเนาะดังนั้นแล้วบางส่วนของเขานั้นก็จะอ่อนเป็นจุดอ่อนได้ค่ะแต่ตอนนี้ตัวแข็งละตอนนี้ขาของเขานั้นแตกเรียบร้อยค่ะก็สามารถยิงเข้าได้แล้วแฮงคิดว่าสาเหตุที่ตอนที่เขาเป็นร่างสายฟ้านั้นตัวเขาอ่อนเนื่องจากว่าจะเรียกอะไรดีอะปกติแล้วเนี่ยร่างกายของจินเนี่ยเขาจะมีเปลือกแข็งหรือว่าเกล็ดเนี่ยปิดทึบอยู่เต็มไปหมดเลยเนาะแต่พอร่างสายฟ้าเนี่ยเกล็ดพวกนั้นน่ะบางส่วนก็จะเปิดออกขึ้นมาเพื่อว่าเป็นประจุสายฟ้าค่ะให้สายฟ้ามันแล่นเป็นพลังงานดังนั้นเมื่อเกล็ดเปิดก็เกิดช่องว่างทำให้เกิดแผลหรือว่าจุดอ่อนได้ง่ายอันนี้เป็นสันนิษฐานของแพงเนาะโอเคจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้แพงยังไม่ได้ต้องการทำแผลเขาเพิ่มก็ยิงฟรีไปหัวเขายังเป็นแผลอยู่แต่ก็เกาะได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาตาเหลืองไปคุยกับกำแพงนี่แน่จังหวะนี้เราจับสายฟ้าไม่ได้แล้วนะคะจับที่หลังเขาไม่ได้แล้วเนาะก็ใครแนะนำว่าตัวนึงก็จับสัก 2-3 ครั้งก็พออันนี้คือเขาโกรธค่ะแต่เดี๋ยวเขาก็จะต้องชาร์จสายฟ้าอยู่ดีถ้าเก่าๆนั้นเขาจะไม่โกรธเลยถ้าเขาไม่เข้าโหมดร่างไซย่าแต่ว่าภาคนี้ไม่ใช่ค่ะภาคนี้สามารถโกรธได้ทุกร่างโอ้ยิงดราโกนิเตอร์ได้แล้วแต่ว่าด้วยความที่นี่เป็นครั้งที่3ที่เขาชาร์จดังนั้นแล้วเมื่อภาคซูมออกแน่นอนเขาก็เข้าโหมดซูเปอร์ไซย่าเห็นไหมหางเขาอ่อนบึ้มท่าเนี้ยเขาจะใช้แค่ครั้งเดียวยกเว้นกรณีที่ว่าจะเรียกอะไรดีอ่ะเขาเอาขามาปาดพื้นข้างหน้าเขาอ่ะแล้วถ้าเป็นท่านั้นเนี่ยก็เตรียมตัวได้เลยค่ะกระโดดทับ 2-3 ทีแน่นอนไปเองหรือเปล่าไม่รู้ว่าพอขึ้น MR แล้วเนี่ยมอนสเตอร์เนี่ยสนใจแมวของเราก็สนใจเราเลยคือบางสาเหตุที่แพงรู้สึกว่าโจมตีได้ช้าลงเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามอนสเตอร์ไม่ได้เล็งเราอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คือด้วยความที่เราไม่ใช่สายสปีดรันอยู่แล้วดังนั้นแล้วถ้าอยู่ในเวลาที่ไม่ได้น่าเกลียดนะก็ยอมไปทีแมวก็มีประโยชน์อะค่ะแต่ในกรณีคนที่รีบเนี่ยแพงแนะนำว่าเอาแมวออกไปก็ได้ค่ะเนื่องจากว่ามอนสเตอร์จะได้เล็งกับเราอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดเลยแต่สำหรับแพงนั้นต่อให้แพงจะรำคาญแมวหรือว่าบ่นบ้างเนี่ยท่าที่เขาปัดพื้นเห็นปะเขาจะโดดมากกว่าครั้งนึงในกรณีที่ว่าโอเคเขาเหนื่อยค่ะต่อให้ตาแดงเราก็สามารถที่จะตบให้เขาเข้ากำแพงได้เนาะคือต่อให้แพงจะบ่นแมวยังไงแพงก็ยังเอาเขามาอยู่ดีเนาะเพราะว่าเขาก็มีประโยชน์อยู่ดีอะค่ะสายฟ้าถ้าเขาโดนโจมตีหนักๆเข้าบางทีสายฟ้าของเขาก็ดับเหมือนกันค่ะที่สำคัญคือตอนนี้เขาเหนื่อยเวลามอนสเตอร์เหนื่อยในการโจมตีของเขาจะช้าลงแล้วก็จะมีบางจังหวะที่ว่าเขาจะโจมตีได้น้อยลงหรือว่าเขาจะล้มเช่นทิกเกอร์เล็กหรือลาโดบันที่อุลากันด้วยเวลาที่เขาเหนื่อยแล้วเขาใช้ท่าโจมตีบางท่าเนี่ยเขาจะล้มลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นอ่ะโอเคเริ่มชาร์จแล้วจริงๆแล้วอีกสักพักเราก็จะสามารถจับเขาได้ค่ะเพียงแต่ว่าแพงไม่มีหลุม
และการที่อยู่ในอารีน่านั้นไม่สามารถที่จะวาร์ปกลับแคมป์ได้ด้วยพันเขียวดังนั้นแล้วแทงก็จะฆ่าเขาเห็นไหมกะโหลกขึ้นแล้วแต่ฆ่าธรรมดาธรรมดามันก็ไม่สนุกสิดังนั้นแล้วแทงจะพยายามฆ่าเขาด้วยหินถล่มค่ะมอนสเตอร์ในมาสเตอร์แรงค์นั้นส่วนใหญ่จะมีท่าเคาน์เตอร์นั่นก็คือสมมุติว่าโจมตีเขาจนเขาชะงักตอนที่เขากำลังใช้ท่าอยู่นั้นบางจังหวะเขาก็จะเคาน์เตอร์สวนเรากลับมาค่ะก็ระวังด้วยเนาะเห็นเขาชะงักถอยหลังไปก็อย่าชะล่าใจเร็วนะอ่านท่ามอนสเตอร์ให้ออกอะไรแบบนี้เป็นต้นAttention me โอเคเดี๋ยว2ทีสนใจกันหน่อยสิจินเร็วหันมาเร็วเออดีมากโอเคเข้าร่างนี้แล้วก็ตัวนี้มันขึ้นเยอะเห็นไหมคะแขนเขาแตกแล้วก็ตีเข้าง่ายขึ้นเยอะอีกสักพักหนึ่งทันคิดว่าหินน่าจะรีและพร้อมที่จะใช้งานนี่ค่ะเขาเคาน์เตอร์เห็นไหมพังอ่ะไปนิดนึงแล้วก็สวนกลับเป็นชุดเลยโอ้ยหินมาเร็วๆสิโอเคทุกท่านหินจะพร้อมใช้ในอีก3 2 1เฮ้ยมาได้แล้วมาเร็วโอเคใช้ได้แล้วค่ะจินอยู่ตรงนี้นะอย่าซนนะอย่าดื้ออย่าซนโอเคปลาก่อยจ้าเรียบร้อยค่ะก็นี่ก็คือเซตที่2อ่ะนะคะถ้ากดไลค์ใช่กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็แพนจะทำเซตออกมาเรื่อยๆนะคะอาจจะมีเซตแปลกๆบ้างก็อัพต่อมาจากเซตภาคเก่าอ่ะเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายภาพสวย1, 2, 3, 4